วันที่เราเฝ้ารอคอยมีอะไรให้ได้ส่องกันบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะที่แรกพาไปที่ต้นตะเคียนแต่ว่าต้นตะเคียนมันน่าส่องตรงไหนอ่ะตรงกลางต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาอยู่สองจอมค่ะโหกลางต้นจริงแล้วเขาเรียกว่าเป็นดิฉันเพิ่งเข้าใจว่าในพื้นที่เขาเรียกลักษณะนามของจอมปลวกว่าเป็นจอมหรอสองจอมเงี้ยสองจอมมันดูยังใหม่ๆอยู่นะพี่กิ้งใช่ไหมพึ่งขึ้นเพิ่งก่อเลยอ่ะพึ่งโผล่ขึ้นมาเลยถ้าเกิดว่าใครที่มีจินตนาการสูงๆบางคนก็จะบอกว่าลักษณะเหมือนทะเลสาบเนสซีของพี่บอลน่ะตัวอะไรนะไอ้ที่โผล่มาจากคอตัวเนสซี่ทะเลสาบล็อกเนสเออนะจำสลับกันเห็นไหมแล้วนี่โผล่มาแต่หัวอย่างเดียวบ้างก็ว่าสูงชะลูดแบบนี้ยังกับคอนกกระจอกเทศโอ้ถูกคอขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่หลายคนดูคาบแล้วก็จินตนาการกันไปแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกเขาว่านี่คือจอมปลวกแบบพี่น้องนะคะคุณผู้ชมมีจอมปลวกพี่น้องสีดำสองจอมจอมพี่เนี่ยสูงสักประมาณ50เซนจอมน้องเนี่ยเตี้ยกว่าหน่อยสูงสักประมาณ40เซนทั้งสองจอมเนี่ยขึ้นอยู่ที่กลางลำต้นของต้นตะเคียนทองใหญ่ข้ามอุโบสถวัดโคกสว่างหมู่7ในตำบลย่านรีอำเภอกระบินบุรีของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งหลายคนที่เจอบางคนก็บอกแล้วทำไมมันมาขึ้นทะลุอยู่แบบนี้แปลกดีเหมือนกันนะคะในขณะที่ชาวบ้านที่ทราบข่าวนะคุณผู้ชมรวมตัวกันจัดขันห้ามากราบไหว้มาขอโชคขอลาภตามความเชื่อแหละนะคะเขาก็ใช้แป้งลูบๆทาๆส่องๆไปบริเวณลำต้นนะหลายจุดเลยนี่อย่างคุณป้าคะคุณป้าได้อะไรคะนั่นน่ะมวนหัวมานี่ก็ลงมานี่ก็เป็น7อันนี้5อันนี้1 1 5 7ไปคือตัวพญานาคตหนึ่งหาบครับหาเจ็ดหาอันนี้หนึ่งอันนี้ห้าอันนี้เจ็ดโอ้นี่เสียงคุณยายเมื่อสักครู่ได้บอกเอาไว้นะคะอุ๊ยดิฉันว่ายังไม่แก่เลยนะตามรายงานบอกว่าคุณยายอายุ74แล้วนั่นน่ะถึงเหรอโอ้ดิฉันยังเรียกคุณป้าก็ดูแข็งแรงอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอยู่กับตัวลงตัวเลขเนาะตาดีผู้สูงวัยดูอ่อนกว่าวัยขึ้นมาทันทีเลยอ่ะหนังสืออ่านฉลากยาสายตายาวแต่พอส่องแม่ตะเคียนปุ๊บเห็นกระจะเลยเห็นชัดเจนเลยค่ะคุณยายบอกว่าต้นตะเคียนทองต้นนี้หลายปีก่อนมีคนเจอในคลองเขาก็เลยอัญเชิญขึ้นมาอยู่บนวัดแรกเนี่ยหลายคนได้โชคกันไปแต่สักพักหนึ่งก็เงียบแสดงว่าอาจจะไม่ได้ได้กันทุกคนแต่พอเงียบไปเท่านั้นแหละมีจอมปลวกมาโผล่แบบนี้ก็เลยกลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งนึงค่ะก็คุณยายลูบๆถูๆได้157ใช่ไหมแล้วพอจุดธูปได้575เลขตรงกันอยู่นะเดี๋ยวขยับไปส่องมะละกอกันหน่อยคุณผู้ชมบ้านนี้มะละกอออกลูกเป็นพริกหยวกเหรอคะได้เหรอมะละกอจะออกลูกเป็นพริกหยวกได้ยังไงอ่ะเฮ้ยไหนดูซิเฮ้ยได้พี่กิ๊งเฮ้ยฉันนึกถึงบ้านข้างบ้านน่ะเพื่อนบ้านพี่บอลชื่อคุณพี่อะไรนะพี่เหมียวพี่เหมียววันก่อนพี่เหมียวเก็บพริกหยวกให้ก็ทรงแบบนี้เลยอ่ะตรงเดียวกันเขาออกแบบนี้เลยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยพอดึงออกมาอย่างงี้ยิ่งเหมือนอ่ะอยากกินไอ้เนี่ยหมูผัดพริกหยวกเลยอ่ะแล้วมันจะเผ็ดปะไม่เผ็ดมะละกอพันนี้กินแล้วมันจะรู้สึกเหมือนพริกหยวกไหมอ่ะคุณผู้ชมนี่เป็นมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ที่ปกติแล้วฮอลแลนด์เนี่ยคุณผู้ชมใหญ่กว่าท่อนขาอีกนะใหญ่ๆอ้วนๆโอ้ลูกเขาใหญ่ๆอ้วนๆเลยค่ะแต่ว่านี้ออกมาเป็นลักษณะเรียวๆเล็กๆปลายแหลมๆเหมือนพริกหยวกเลยเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณพิพัฒน์นะคะในพื้นที่ถนนสายแม่ต่ำแม่ใจอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาบอกว่าปลูกมาปีกว่าแล้วคือมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยลูกมันก็เล็กไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปกินรสชาติดีนะรสชาติดีจนเพื่อนบ้านเนี่ยแวะเวียนมาขอชิมแวะเวียนมาขอส่องอยู่บ่อยครั้งค่ะแล้วต้นมันก็โตเรื่อยๆตัวเองก็ไม่ได้คิดจะไปโค่นทิ้งอะไรนักเสี่ยงโชคผ่านมาบางคนเขามาขอนับลูกพี่บอลนับไปนับมาอุ้ยเลขพอดีเป๊ะ20งวดที่แล้วมันออกไปแล้วปะพอนับได้20ปุ๊บเจ้าของเด็ดออก2ลูกแล้วนับใหม่18 ไม่แต่งวดที่แล้วมันออกไปแล้ว0220น่ะก็สลับทีพี่กิ้งไปออกตรงอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคนก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวดูรถคันที่คุณพี่จอดก็แล้วกันเห็นว่าจอดอยู่ใต้ต้นมะละกอพริกหยวกต้นนี้รถกระบะคันที่จอดเอาไว้โอ้โหทุกคนมองเลยเข้าไปข้างในเลยอะ
ไม่มีใครสนใจ2คนหน้าเลยค่ะ6263โอ้ตาดีจริงๆนะเออก็เตรียมจะเอาไปซื้ออ้าว65เหรอ65ไหนไหน65พี่กิ๊งสายตาไม่ดีนี่ไม่ใช่ดิฉันไม่ได้สายตาไม่ดีใครเขียนข่าว5เนี่ยใครเขียนข่าวหน้าคุณตกตาดิฉัน63 6563อืมโอ้ตัวหลัง6ใช่ไหมไม่ใช่8ใช่ไหมไม่ใช่นะเออ666ฮะเอาละเอาละ6563นะเออมะละกอพริกหยวกค่ะครับอ่ะไปต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านอาหารก็รับซื้อปลาที่ชาวบ้านหามาได้ตามปกติเลยแต่ทีนี้เนี่ยตอนไปซื้อปลาชาวบ้านเอาตะภาพตัวนึงมาให้ดูโอ้โหสีทองอร่ามเลยฮะถามว่าสนใจไหมเจ้าของเห็นปุ๊บสะดุดตาแล้วมีความเชื่ออยู่แล้วว่าสัตว์ประแบบแปลกๆแบบนี้ถ้าเกิดเลี้ยงไว้เดี๋ยวน้องจะให้โชคก็เลยรับเอาน้องตะภาพสีทองตัวนี้มาเลี้ยงไว้ที่บ้านครับโอ้โหสีแบบไม่มีอันอื่นปนเลยอ่ะคุณผู้ชมปกติตะภาพไม่สีนี้เนาะเออสีเขาเนียนละเอียดเลยนะฮะแล้วท้องก็สีออกขาวๆหน่อยนี่ครับตัวใหญ่สีทองว่ายอวดโฉมในตู้กระจกอยู่ที่ร้านอาหารครัวโกดังริมถนนทางหลวงชนบทสาย346พนมทวนกำแพงแสนนะครับบ้านเลขที่ร้านนี้ก็คือ154หมู่8ตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนของจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านคุณบุญเลิศสะสมนะครับอายุ53ปีท่านนี้บอกว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้เปิดร้านอยู่ชาวบ้านที่หาปลาตามลำห้วยจับปลามาขายฮะเห็นเขาเป็นร้านอาหารไงเออรับซื้อปลาไว้ทำขายให้กับลูกค้านะครับก็ออกมารับซื้อตามปกติเลยเลือกปลาอยู่ดีๆคนขายบอกว่าพี่สนใจไหมมีตะภาพสีทองเอาออกมาให้ดูเห็นปุ๊บสะดุดตาถูกชะตากับน้องทันทีแล้วมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับว่าตะภาพทองนั้นใครเลี้ยงไว้จะนำโชคนำลาภมาให้ก็เลยขอซื้อไว้ในราคา 1,300 บาทโอ้โหช่วยชาวบ้านชาวประมงที่จับมาได้เนี่ยให้มีรายได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเอามาถึงปุ๊บเลี้ยงไว้ในตู้ร้านถือเคล็ดว่าช่วยเรียกทรัพย์เพราะว่าเขาวางไว้กลางร้านเลยลูกค้ามากินข้าวเนี่ยก็ได้เห็นน้องด้วยนะครับก็ใครที่สนใจแวะเวียนไปดูได้พี่บุญเลิศบอกว่าจากความเชื่อว่าจะมีโชคลาภยังต้องรอลุ้นนะครับว่ากิจการจะดีหรือเปล่าก็เตรียมนำเลขที่ร้านเนี่ยไปซื้อสลากเสี่ยงดวงในงวดที่จะถึงนี้เอาย้ำอีกทีเลขที่ของร้านคือ154หมู่8อยู่ในพื้นที่ตำบลพนมทวนนะครับส่วนอีกจุดนึงเกี่ยวข้องกับชาวประมงเหมือนกันเป็นชาวบ้านเอาใส่ไปดักปลาแทนที่จะได้ปลากลับได้จงอางยาว3เมตรโอ้ยแล้วดูฮะน้องชูคอแผ่แม่เบี้ยแต่ว่าน้องฉกไม่ได้ไงไอ้ตัวใส่ดักปลามันถี่อยู่ออกมาไม่ได้รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยดูบรรยากาศหน่อยครับว่าเลยเนาะโอ้ยดุขนาดไหนเนี่ยจะสู้นะครับคุณผู้ชมตบกับโบกทีนี่เออตีหัวไปหนึ่งทีขู่อะไรบ่อยขนาดนั้นก็กำลังแก้อยู่เนี่ยไม่เห็นหรือไงนะฮะจุดที่ไปเจอนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีของจังหวัดสงขลาอ๋ออยู่ภาคใต้จงอางชุมอยู่แล้วนี่แหละครับคุณสุธรรมอายุ50ปีเจ้าของไซดักปลาบอกว่าน้องมาติดอยู่ในไซอยู่บริเวณลำน้ำใกล้สวนยางพารานะครับก็เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบต.สะท้อนเนี่ยมาช่วยมาพร้อมกับอุปกรณ์จับงูเลยเพราะตรวจสอบดูมันอยู่ในไซไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตอนแรกนะครับคุณผู้ชมความยาวเนี่ยประเมินจากสายตาคือ3เมตรพอเปิดไซเสร็จปุ๊บต้องคล้องน้องออกมาคือเจ้าหน้าที่โอ้โหดูฮะดูจริงเนาะแต่เขารู้วิธีเออเขารู้วิธีจัดการเนี่ยน้องจะไปเสร็จปุ๊บจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะต้องออกไปปล่อยจากไกลจากจุดนี้หน่อยจุดนี้ชาวบ้านก็มาหาปลาจับไปจับมาเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับใช้เวลาไม่นาน5นาทีก็จับน้องงูตัวใหญ่เอาไว้ได้รีบเอาลงถังพลาสติกเลยแล้วเนี่ยเวลาเขาเชี่ยวชาญนะเขาจับหางมันเขาไม่กลัวมันแหวกฉันอยากลองลากแบบนี้ดูบ้างมันคงจะรู้สึกแบบเรานี่คือเจ้าปลาเอออย่าเลยพี่กิ๊งน่ากลัวเออสงวนไว้ให้กับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับทำไมเขาไม่แหวกมาฉกเนาะเขาน่าจะรู้ธรรมชาติของงูนั่นแหละเหรอมันแสดงว่าเราก็ทำได้ไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเผื่อเด็กๆดูอยู่เช้านี้นะไม่ต้องเข้าใกล้เลยนะฮะสุดท้ายเอาไปปล่อยคืนสู่ป่าให้อยู่ไกลบ้านเรือนประชาชนนิดนึงเพื่อความปลอดภัยก็บอกน้องด้วยนะว่าจะหาปลาหาอะไรกินเนี่ยช่วยไปหาไกลๆคนหน่อยนะในป่าลึกๆก็มีเยอะแยะนะเอออ้าวก็เขาจะเข้ามากินปลาในใสพอดีไงถือว่าดักเอาไว้ตามปลามาพอปลาเข้าใสงูก็เข้าด้วยโอ้โหนี่แล้วเขาจะไปปล่อยไหนเนี่ยก็ปล่อยไกลจากจุดนี้หน่อยไงธรรมชาติเหรออยู่ในป่าลึกมาถูกไหมโอ้ผมว่าไม่ต้องกลับมาหรอกเดี๋ยวแถวนี้ก็น่าจะมีอีกอ่ะเออชุกชุมมากนะภาคใต้เนี่ยภาคใต้จงอางเยอะใช่ฮะ